ดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะช่องพอดีว่าวันนี้มีมิวสิกวิดีโอใช่ไหมใช่มาเอชิกะจริงๆเราก็ดูไปแล้วแหละเราดูในงานใช่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ชัดมันไกลมันไกลใช่มันไกลอันนี้เป็นรีแอคชั่นรอบ2ใช่เออแปลกไหมไม่แปลกหรอกเดี๋ยวพูดคุยวิเคราะห์ด้วยไงแต่เดี๋ยวดูก่อนอีกทีดูในรายละเอียดนะ1 2 3CGM 48 Fortune เนาะใช่ใช่ Fortune Presenter ตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยฉากนี้ทุกคนก็จะต้องพูดเหมือนกันว่าถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็จะรู้เลยใช่คือคนอื่นคนอื่นในงานแบบเอ๊ะเราไม่ยากนี่อ่ะฮะแจมวิ่งวิ่งวิ่งตึ๊ดวิ่งมาที่ใหม่ที่ใหม่แล้วฟาดแม่งเอ้ยมันดูอะไรเอ๋ชุกก็สวยนะใช่เมื่อวานไม่ได้ดูอะไรมากไงมันดูแต่แบบบรรยากาศที่นี่มันนั่งดูอินชิตาเมื่อแสงข้างหลังสวยใช่ใช่ฉากสวยนั่นหลังนี่คือฉากไฟของนี้นั่นเลยคือนั่นดิจริงอ๋อเราประมาณว่าพอถ่ายแล้วสีสันมันนี่ดาวันนี้รักเหมยอะไรอย่างงี้เนี่ยก็ถ่ายเหมือนกันมันก็จะมีสีอ้าวอ้าวตัดเหรอนี่ไงมายิ้มตาหันมายิ้มดีมันแต่ MV นี่โยกไม่เข้าสเตจนะสเตจโยกแรงกว่านี้อีกนะหัวหลุดเลยนะสเตจแต่สีมาโอเคเอาฟ้าใสยี่ว่าดีปิ้งปิ้งโอ้ปิ้งสุดยอดบอกเลยนะว่าคืนนี้เรานอนเราก็นอนไม่ค่อยหลับนะโอ้โหโอ้โหทั้งคืนมีพี่ออมนี่ไงมาเต็มเต็มดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งในโรงพยาบาลเออที่อาบถ่ายมอผมเลยนะนี่ปิ้งถ้าแปลงร่างเป็นเทนน่ะเขาบอกนะแล้วก็มองอะไรกันอ่ะถ่ายทุกคนเลยปะตอนนี้ก็เกือบทุกคนละเฮ้ยบล็อกนี้สวยชอบเพราะว่ามันไล่ระดับเลเวลเลยใช่ใช่หัวซิตาคือไปแล้วไปหมดทุกคนอะไม่เพลงนี้เต้นจะมาห่วงหน้าม้าห่วงอะไรไม่ได้แล้วไงมันทำไม่ได้แล้วไงมันต้องนี่น่ารักจังใช่เป็นกล่องไงจัดเอาอะจัดฉากเอาเรามาชุ่มนุ่มเหมือนไหมพวกเรามาชุ่มนุ่มใช่ไหมว่าดูธรรมชาติดีนะมาเต้นก็จะมันมีลมพัดๆเนี่ยเนี่ยชาร์จเตะไม้ในตำนานเอาไม้มาเป็นกีตาร์โอเคโจทาโร่โจทาโร่เดียวมันมีชุดฟอร์จูนคนเดียวว่าที่เป็นสีดำอ่ะทำนั่นเนี่ยเป็นสีเป็นชุดเซนเตอร์ไงก็ดีนะมีความแตกต่างอ่ะใช่เซนเตอร์ต้องแตกต่างร้อนทั้งคืนอ่ะบอกเลยโมโมทั้งคืนอ่ะไม่ฟาดแต่ว่าตอนซ้อมมันต้องไม่ฟาดโดนหัวกันบ้างนะแบบยกไม่ขึ้นไงตกใจเดี๋ยวต้องรอดูเบื้องหลังน่าจะมีตีเอ้ย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 ท่านี้ก็เป็นท่อนแบบบิวอัพโอเคไม่ชิกามูคานี่มุมนี้สวยงามใช่จัดไปอ่ะแล้วก็แอร์ทามของแต่ละคนนะแอร์ทามของแต่ละคน
จากนี้ก็นี่ปิ๊งนี่นี่มาตอนนี้อ่ะเอานางเอกเออนางเอกครับผมจีตาน้องผัดไทยน้องอันนี้ก็ดาราท่านหนึ่งแล้วดาราท่านหนึ่งหมอโอเคมาประมาณนั้นจบเป็นไงรอบสองมีเก็บตกอะไรได้เพิ่มเติมก็ยังมีอ่ะก็คือสถานที่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่สวยที่นึงในเชียงใหม่เป็นดาดฟ้านะเป็นดาดฟ้าของห้างที่ใช้เปิดตัวใช่106นั่นแหละ106ถ้าใครยังไม่รู้นะก็คือครั้งแรกที่ CM เปิดตัว106เปิดตัวดาดฟ้านี่เลยดาดฟ้านี่เลยใช่ตรงนี้เลยเอาเวทีวิ่งตั้งตรงที่ถ่าย MV นั่นเลยใช่แล้วเราก็คิดว่ามันก็เป็นสถานที่ที่สวยของเชียงใหม่แล้วมันก็น่าจะยังไม่มีใครเอาไปถ่ายมิวสิกวิดีโอมั้งใช่มั้ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโคบเด็กโคเวอร์จะไปถ่ายตรงนี้อยู่แล้วใช่แล้วมันก็เป็นที่ที่เอาไปเต้นทำคลิปกันอยู่ใช่เป็นทำคลิปอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพลงไอดอลสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะยังไม่มีแต่ส่วนใหญ่เด็กโคแบบไม่ว่าจะเอสป้านู่นนี่นั่นไปแบบโคตรเยอะเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคดีที่คือซีเอ็มยึดยึดเอาไปเลยต่อไปใครมาถ่ายที่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยถ่ายที่เดียวกับซีเอ็มนี่อะไรเงี้ยเราเก็บไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นแลนด์มาร์คใหม่อยู่เหมือนกันใช่ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันก็แอบมีความหมายนะก็คือแบบเริ่มที่106นี้ปัจจุบันเนี่ยแล้วมันเทียบความต่างเลยนะไม่ไงเดินทางมาแล้วอะแต่ประเด็นเพลงนี้มันชื่อสุดเส้นทางเข้าดินอะมาจะมาบนแล้วมาบนที่เดิมอย่างเงี้ยไม่แต่ต่อไปมันจะเป็นเส้นทางใหม่ไงเส้นทางใหม่ไงแบบเริ่มใหม่อีกรอบนึงเพลงโง่ไม่ยุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะต่อไปก็พูดถึงเรื่องชุดเสื้อผ้าเสือนี่เราก็คิดว่ามีความแตกต่างไหมปกติก็ต้องเจมก็สีเขียวอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสีน้ำเงินรู้สึกว่าเป็นสีฟ้าเป็นเพลงที่รู้สึกว่าชุดเซนเตอร์แตกต่างแบบชัดเจนนะอ่าใช่ชัดเจนแล้วก็มีหมวกก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆเพราะว่าเซนเตอร์ก็จะแบบว่าเน้นแบบมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยมีหมวกเน้นมีพร็อพชุดใหญ่ๆแล้วก็มีเสื้อสูทหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูแล้วรู้เลยว่าใครเป็นเซนเตอร์มันแล้วมันเด่นอย่างนึงก็คือแบบหลายๆเพลงบางเพลงอ่ะมันจะมีแพทเทิร์นแบบชุดคนนี้เหมือนกันชุดคนนี้เหมือนกันแต่เซนเตอร์จะมีชุดเดียวใช่มั้ยแต่นี้กลายเป็นว่าเซนเตอร์มีชุดเดียวแล้วชุดคนอื่นเหมือนกันหมดเลยก็มีไม่มันก็ไม่เหมือนหมดแล้วแต่ต่างนิดหน่อยนิดหน่อยเองมันจะมีของบางคนเป็นเกาะอกบางคนเป็นเสื้อสูทอะไรอย่างงี้ซึ่งเราว่าก็โอเคใช่ก็เป็นลายสก็อตด้วยแล้วโทนสีอ่ะไม่เข้าอ่ะสีฟ้าสวยออกตัสต้องเข้าแล้วออกตัสต้องเข้าแล้วแสงสีฟ้าน่ะโอ้ฟ้าทั้ง MV แล้วก็พูดถึงชุดเสียมนี่มันคล้ายๆแนว J-Rock มั้ยได้มั้ยเพราะว่าเป็นลายสก็อตแล้วก็แบบจริงเพลงนี้มันก็แอบล็อกอยู่นะอืมใช่แล้วก็ว่าก็โยกหัวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแนวเจล็อกได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็พูดถึงชุดเซมแล้วก็เป็นชุดที่เราว่าสิ่งที่เราเห็นนะคือเน้นถุงน่องด้วยนี่ก็คือแบบโชว์ความเซ็กซี่อะไรเงี้ยครับแบบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างถุงน่องอะไรเงี้ยก็แบบเออพูดจริงก็มันก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นไงที่แบบมันก็จะเน้นตรงแบบนี่แหละขาอะไรเงี้ย MV ก็ดูสมูทนะไม่มีอะไรติดขัดMV ใช่ตอนแรกที่เราดูเรานึกว่าแบบว่ามันจะมีช่วงที่อยู่กลางแดดกับในห้องมืดๆใช่ไหมแล้วสีมันค่อนข้างต่างกันแต่ว่าอ๋อมันเป็นเขาตั้งใจให้ต่างอยู่แล้วก็เราก็รอให้ฟอร์จูนมาถ่ายแล้วสีสันถึงกลับมาก็โอเคอันนั้นก็คือเก็ตก็ใช้ได้อ่าฮะยังไม่เลยแต่เรื่องความสวยงามก็โอเคเรื่องการแบ่งแอร์ไทม์รู้สึกว่าดีมากเพราะว่าเราจำได้เลยว่าแต่ละคนอ่ะมันมีฉากอะไรออกมาของแต่ละคนก็พอนึกออกได้ทันทีเออโอเคไงประมาณเนี้ยแล้วก็เซนเตอร์ก็โดดเด่นด้วยนะประมาณนี้เลยนะทีนี้ก็เหมาะกับฟอร์จูนแล้วถ้าเป็นคนอื่นเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงสมมุติว่าเป็นแชมพูมันก็ไม่ได้แค่นี้ไม่ได้ให้ขีดตามาเตะใหม่มันก็ยังได้อยู่แต่ว่าฟอร์จูนน่ะดีที่สุดแล้วในการที่จะมาเตะใหม่เนี่ยมาคิดดูให้น้องผมใครเดียวเจนมาเตะใหม่มันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วก็ต้องฟอร์จูนเนี่ยปิ๊งไหมปิ๊งเตะใหม่มันก็ได้แต่มันเป็นมันถ้าอยากทำให้มันเป็นสไตล์นี้อ่ะการฟอร์จูนเนี่ยมันแบบก็โอเคเลยเยี่ยมเลยส่วนเรื่องมีอะไรอีกเรื่องเพลงเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังเราก็ยังติดปัญหาเดิมๆของเราเองนะก็คือว่าคนแต่งมันคนเดิมอ่ะเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็ไปคล้ายเพลงเก่าๆของ AKB อีกละมันก็ปกติละไปสู่ดินแดนแสงในวีเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดตื่นที่จะไปในใจเรานี่มาแล้วไปสู่ดินแดนแสงละแล้วก็แต่มันอันนี้มันก็เป็นปัญหามาตั้งแต่ของ AKB แล้วตรงนี้แล้วที่บอกว่าคนแต่งเพลงมันคนเดียวกันมันก็เลยแบบไม่มีความแต่ปัจจุบันนี้ถ้าของรุ่นพี่นี่เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาเปลี่ยนไปแบบญี่ปุ่นขึ้นเอ้ยเกาหลีขึ้นแล้วนะแบบท่าเต้นแบบยากจังวะแบบอย่างเหมือน
เพลงเฟิร์นเลอร์บิดอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นปัญหาเดียวกันกับเพลงนั้นก็คือแบบฟังแล้วมันนึกถึงอีกเพลงนึงอ่ะตื้อ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 ใช่ไหมประมาณนั้นคือเมโลดี้มันประมาณนี้ซึ่งทำนองคล้ายๆกันอ่ะโอเคแต่โดยรวมแล้วเพลงนี้ก็ดีดีเราว่าดีมากๆดีดีมากๆจะว้าถามว่าว้าวไหมก็ว้าวนะว้าวตรงไปถ่ายเมย่าไอ้แหละเราก็ไม่เราก็ว้าวตรงที่มันเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันต้องทำให้มันๆใช่ไหมเราดูมันก็มันจริงๆมันก็คือว่าสามารถทำตามโจทย์ได้มันในรูปแบบที่ยังสามารถคงความเป็นน่ารักหรืออะไรไว้มันครบรสอ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็ประมาณเนี้ยชูความเป็นเซนเตอร์ได้อย่างพูเลเอชอาร์ก็คือเพลงนั้นก็คือแบบก็ชูแชมพูเลยทุกคนเป็นแชมพูกันหมดเลยเนาะทุกคนเป็นแชมพูแบบเออทุกคนก็จะเป็นพี่ฟอกันหมดเลยมันก็แบบทำให้แบบชูคาแรคเตอร์ของเพลงได้ฟอร์จูนโยกหัวเราก็ต้องโยกหัวตามพูดถึงฟอร์จูนปีนี้ก็น่าจะเป็นปีของฟอร์จูนเลยแหละเนาะเพราะว่ามีทั้งงานแสดงมีเพลงของตัวเองด้วยนะขออินดี้แคมป์ใช่ไหมแล้วก็เป็นเซนเตอร์เพลงนี้แล้วได้เป็นกัปตันทีมด้วยใช่ใช่ใช่โอ้สี่สเต็ปเอาไปเลยฟอร์จูนเราจะเรียกฟอร์จูนด้วยตำแหน่งอะไรดีเรียกทีรักก็แล้วกันได้เหรอได้ต้องคนนี้ดิคนนี้ดิทุกคนทุกคนทุกคนรักทุกคนรักทุกคนดิอะไรประมาณนี้แล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีของแองเจิลด้วยเพราะว่าแบบว่าก็มีทั้งเพลงที่ติดของบีนิเคใช่ไหมแล้วก็มียูนิตด้วยเป็นยูนิตแรกซึ่งก็เป็นคู่กับพี่ฟอร์มกันอะไรประมาณนี้ขอเอ็มวีเพลงหน่อยครับจริงอยากได้อยู่นะขอเอ็มวีเพลงหน่อยเพราะว่าแบบชุดอันนั้นคือมันมีชุดเฉพาะเลยไงที่แบบว่าแสดงในเพลงโคโมโรจิใช่ไหมมีชุดที่เป็นชุดนางฟ้ายินดีกับคู่บ่าวสาวยังไงก็ต้องแซวอย่างนี้เนาะมันก็ต้องแซวยินดีกับคู่บ่าวสาวแล้วก็เหมาะในเคมีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าประมาณเนี้ยใช่สุดยอดเป็นรถไฟเป็นรถไฟไงเป็นไงบ้างทีดูอ๋อรถไฟรถไฟรถไฟเพลงรถไฟใช่ไหมก็แชมพูกับคณิ้งก็โอเคก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่มันคล้ายๆกับสไตล์การ์ตูนอะไรประมาณนี้เนาะอนิเมะเลชะรถไฟสายลุงอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคเราชอบชาทูกับคณิ้งที่เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันน่ารักดีอะไรประมาณนั้นก็แบบว่าติดตามแต่เพลงนั้นกับเพลงของฟอร์จูนแกงเจิ้นเพลงไหนจะมีมิวสิกวิดีโอหรือว่าไม่มีก็อาจจะมีเพลงเดียวแล้วก็เพลงเดียวแต่ก็ไม่แน่ถ้ามันกระแสมาอาจจะได้ใช่นี่กำลังคิดเลยนะคิดเล่นๆนะเพลงรถไฟไปถ่ายฉากรถไฟแน่ๆเลยถ้ามีนะถ่ายเรื่องไฟต้องมาแล้วโอเคกลับมาที่ทิ้งหลัก MV นะให้คะแนนเลยมั้ยล่ะให้เท่าไหร่ยากอ่ะ9น่าให้สักไม่มีที่ไม่ชอบเลยก็ให้สัก9แล้วกันเนาะไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเลยก็ไม่มีอะไรที่ตินะแต่ก็มันก็ว้าวแต่มันไม่ได้ถึงว่ามันก็ว้าวแล้วนะมันก็ว้าวเราชอบนะให้10แม่งไปเลยเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่เราไม่ชอบเลยนะที่เราดูอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ไม่ชอบนะมันทุกอย่างมันก็ลงตัวไม่แบบทุกคนก็ดูเต็มที่ดีเราชอบที่ไปถ่ายที่แบบลมโก่งแล้วแบบหัวหน้าวงหน้าม้าอะไรคือไม่สนใจเอามันเนี่ยมันทำให้แบบสื่อสารว่าเพลงนี้ต้องมันนะอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคโดยเฉพาะยิ่งการแสดงสดที่เราได้ดูยิ่งสุดยอดผมนี่บอกเลยแสดงสดแม่งโยกหัวแรงกว่าใน MV เนี่ยถ้าเกิดเพลงนี้เล่นเป็นเพลงแรกนะเพลงหลังๆก็คือไปเซตผมใหม่ได้ผมใหม่โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้มั้ยใช่ครบไปแล้ววันนี้ก็ครบทัวร์แล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย